วันนี้เพจแม่น้ำหนึ่งระบุเอาไว้ว่าไม่ยึดติดว่าจะดังไปแบบนี้ตลอดไปชีวิตก็มีขึ้นมีลงเสมอเราช่วยคนยากไร้กว่าเราเพื่อวันหนึ่งสมมุติว่าไปแจกข้าวแจกของให้กับคนยากลำบากคนทุกข์เขาจะจดจำเราถ้าหากขับรถไปยางแตกเขาจะจำเราได้มาช่วยเราเราอาจจะต้องพึ่งพาเขาในอนาคตก็เป็นได้การจุดธูปเป็นอาชีพหนึ่งของเราอาจจะทำให้ถูกใจทุกคนไม่ได้แต่จะทำต่อไปเรื่อยไม่รู้ว่าอนาคตจะขึ้นหรือว่าลงแต่วันนี้ได้เงินจากคนซัพพอร์ตลูกค้าจากทุกคนจะไม่ยึดติดอะไรช่วยใครก็ต้องช่วยก่อนที่จะไร้สดถูกตัดหายไปได้พักใหญ่ๆแล้วก็กลับมาอีกครั้งโดยที่งวดนี้แม่น้ำหนึ่งก็บอกว่าชอบเลข4ก่อนจะพาไปจุดธูป9ดอกกราบปู่อนันต์นาฏคราชพร้อมทั้งร้องหายปิงปองพร้อมโชว์เลขตามเรางวดนี้4ตัวยกมือไหว้ขอปู่ว่าตามเราขอให้มีสี่อันนี้ไม่ใช่ว่าเลขรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะมีคนมาทุบไอ้ปิงปองอีกก่อนที่จะซ้อมลามแก้บนให้กับปู่พญานาคอีกด้วย